ถ้าเป็นวิดีโอไปดีกว่าครับวิดีโออ่ะนะครับนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่ดูที่นี่เจ็ดเวครับดูเจ็ดเวแล้วก็เปิดเน็ตขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ช่องนี้เข้าไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเห็นว่าพาสเวิร์ดเลยครับต้องพาสเวิร์ดแล้วก็เนี่ยเน็ตเวิร์กแล้วก็ไวเลสแล้วก็เปลี่ยนชื่อชื่อตรงนี้เปลี่ยนชื่อพาสเวิร์ดใส่เอาพาสเวิร์ดนี่5 ตัวนี่5 ตัวอะไรก็ได้ตัวก็ได้10 ก็ได้ชื่อแต่ว่าเหมือนว่าจะต้องมีตัวอักษรสักตัวนึงตัวเลขบนตัวอักษรมันจะยากเหมือนคล้ายๆนะก็เปลี่ยนได้จะให้ยากอะไรไหนก็ได้ให้มันสร้างให้เองก็ได้แต่เราจะพิมพ์ยากโอเคก็แอปพลายแอปพลายไปก็ท่านี้แหละครับแค่นั้นแหละจบแล้วทีนี้ก็ลองเช็คใช้เน็ตพอปุ๊บลองเซอร์เวย์ใหม่